สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมขายลูกชิ้นคลุกข้าวให้น้องหมาพร้อมช่วยเก็บกล่องโฟมไปทิ้งให้เรียบร้อยชีวิตทุกชีวิตบนโลกนี้ช่างมีชะตากรรมที่ละไม้คล้ายกันโดยแท้อย่างเช่นน้องหมาน้องแมวหลายตัวที่ต้องกลายมาเป็นสัตว์จรจัดอยู่ตามท้องถนนซึ่งถ้าหากไม่ได้คนใจบุญเหล่านี้น้องๆเหล่านี้คงไม่รอดเป็นแน่แท้เช่นเดียวกับเหตุการณ์นี้โดยเจ้าของ Facebook Lucky นำโชคได้โพสต์ลงในกลุ่มหมาจรแมวจรชลบุรีพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวสุดแสนที่จะประทับใจว่าวันนี้ไปนั่งชายหาดบางแสนเห็นภาพที่ประทับใจมากจนอดที่จะถ่ายรูปไม่ได้เลยและอดที่จะแชร์ให้โลกรู้ไม่ได้เลยชื่นชมจากใจจริงๆคนจนผู้ยิ่งใหญ่หนุ่มขายลูกชิ้นจอดรถคลุกข้าวใส่กล่องโฟมแจกหมาหน้าหาดและรอจนกว่าหมากินหมดเพื่อเก็บกล่องโฟมไปด้วยตบมือสิรอไรทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าใครเจออุดหนุนด้วยนะพ่อค้าแบบนี้น้ำใจงามมากบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอให้มีความสุขและก็ขายของดีๆขายหมดทุกวันเลยนะคะใครอยู่แถวนั้นเจอพี่เขาก็อย่าลืมเข้าไปทักทายและเข้าไปช่วยอุดหนุนพี่เขากันด้วยนะครับทางทีมงานขออวยพรให้พี่พ่อค้าแข็งแรงและขายดิบขายดีนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก chaiendai.com ขอบคุณครับ